คือสาเหตุหนึ่งที่ประชาธิปไตยของเราไม่พัฒนาไม่ไปตามคันลองไม่ขยับไม่ก้าวออกไปคือความเห็นแก่ตัวของคนเป็นนักการเมืองผมว่าความจริงเขาไม่น่าไปต้องไปพูดถึงสว.นั่นเพราะเป็นสัญชาตญาณของเขาที่เขาจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่พวกส.ส.ด้วยกันเนี่ยล้วนแล้วแต่มาได้ด้วยประชาธิปไตยจะว่าไปเฉพาะแต่ส.ส.ช่วยกันโหวตสนับสนุนมติการเลือกตั้งมันก็ไปแล้วผมดีใจอยู่หน่อยเดียว มีอดีตส.ส.ใช่ไหมโอ้ยนี่ไม่เป็นไรถึงไม่ร่วมรัฐบาลก็โหวตให้โหวตให้ล้วนแล้วแต่ส.ส.ต่อทั้งนั้นนะครับ แต่คนเป็นส.ส.นี่นิ่งกันหมดเพราะนั้นส.ส.เรานี่มันเคลื่อนไหวเพียงเพื่อประโยชน์ของตัวเองเราไปอาศัยหวังพึ่งเขานี่ยากเต็มทีเลย